สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะเงาะชาแนลนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเงาะรีวิวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวจอย Fantech GP11 Shooter นะครับผม Gaming Controller นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับผมว่าตัวกล่องเนี่ยสวยงามอลังการยังไงแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวข้างหน้ากล่องนะครับซึ่งจอยไม่มีหรอกครับผมเพราะว่าผมแกะมาใช้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเอามารีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องลองใช้ก่อนนะครับผมว่ามันโอเคไหมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจอยตัวนี้ของ Fantech เนี่ยว่าสุดยอดแค่ไหนครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวข้างหลังนะครับผม GP11 นะครับผมชูเตอร์ Gaming Controller นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์คือตรงนี้นะครับผมรับประกัน2ปีโดยบริษัท Gadget Villa นะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นรุ่นของจอยแล้วก็ถามว่าจอยตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเรามาดูอันแรกเลยครับผมตรงนี้ครับปึ๊บซูมมาโอเค Wi Plug and Play นะครับผมนี่ชัดเลยครับผม Wi Plug and Play เนี่ยถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือจะเป็นจอยที่ใช้เล่น PC ได้แล้วก็ใช้เล่น PlayStation ได้ด้วยนะครับผมโอเคต่อมาอันที่2เนี่ยคืออะไรก็คือเวลาจับจอยเนี่ยมันจะให้สัมผัสที่นุ่มมือครับเวลาเล่นเนี่ยมันนุ่มมากครับผมยิ่งโดยเฉพาะเวลาบังคับจอยเนี่ยก็คือเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยตัวอนาล็อกเนี่ยมีความนิ่มมากครับผมแล้วก็ต่อมาคือเจ้าจอยตัวเนี้ยมีระบบสั่นด้วยนะครับผมโอเคต่อไปก็คือสามารถเล่นได้แบบคู่ก็รายละเอียดก็น่าจะมีแค่นี้นะครับแบบคู่ก็คือน่าจะเล่นใช้เล่นได้2จอยครับผมจอยเดียวหรือ2จอยก็เล่นได้ครับผมโอเคตัวกล่องก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมเราก็เอาออกไปก่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจอยว่าตัวจอยเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคดูครับผมให้ดูใกล้ๆป๊าบเป็นไงครับสวยเลยบอกเลยว่าสวยมากอันนี้คือด้านหน้านะครับผมนี่คือด้านข้างครับผมก็จะมีสีแดงตัดโอเคแล้วก็สังเกตเห็นแล้วไหมครับมีการลื่นด้วยนะครับผมโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นด้านหลังครับผมตูมหน่อยสิจ๊ะปึ๊บเจ้ากล้องมันเด็กดื้อจริงๆโอเคดูด้านบนนะผมอันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะครับปุ่มกดโอเคลองดูด้านหลังอีกสักครั้งโอเคก็ถามว่ามันนุ่มแค่ไหนผมว่ามันนุ่มมากนะครับเนี่ยการเลื่อนเนี่ยแล้วก็ตัวปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงเนี่ยโอ้แข็งแรงเลยครับผมมันไม่ยวบยาบมันไม่แบบมันกดแล้วรู้สึกมันมือครับผมเนี่ย YBAX นี่คล้ายๆจอย Xbox เลยนะครับผมมีความคล้ายจอย Xbox ถามว่าราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่490บาทเองนะครับผมบอกเลยว่ามันถูกมากมันถูกจริงๆเรามาดูซิว่าเจ้าจอยตัวเนี้ยราคาขนาดเนี้ยมันทนไหมเห็นเขาว่าจอยทั่วไปปกติเนี่ยพังง่ายมากซื้อมาถูกๆเนี่ยไม่อยากจะใช้กันเลยว่าสายขาดบ้างตกนิดๆหน่อยๆก็รวนบ้างพังบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่า
ผมอ่ะไม่ยั้งมือนะครับผมดูท่าทางสายตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่สายถักนะครับผมก็คือเป็นสายธรรมดาเรามาดูกันที่ว่าตรงข้อเชื่อมตรงนี้ว่ามันจะคงทนแค่ไหนแกมันจะได้ยินนะว่าผมดึงจริงๆนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงตัวสายก็เหมือนเดิมนะครับแข็งแรงครับผมทนทานเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ป๊าบนี่คือหัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นหัวก็จะมีข้อต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทนไหมว่ามันทนไหมครับนะผมว่ามันแข็งแรงทนทานนะบอกเลยไม่ธรรมดาครับแล้วเขาก็บอกว่ามันตกมันจะพังไหมเนี่ยผมก็ให้ดูเลยเนี่ยปลาเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่ามันแข็งแรงไหมมันจะพังไหมเนี่ยโอเคป่ะครับเรามาเสียบใช้ดูป๊าบเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นเกม Tea of Servia แล้วกันนะครับผมมันมีความเจ๋งอีกอย่างนึงครับผมลืมนี่ดูตรงนี้ครับผมที่ผมบอกเมื่อกี้ได้สังเกตเห็นกันหรือเปล่าเห็นไหมครับผมนี่ซูมหน่อยดิจ๊ะนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงขอบแดงที่วงอยู่เนี่ยครับมันเป็นแบบกันลื่นนะครับผมตรงนี้มันกันลื่นด้วยนะครับผมซึ่งมีทั้งสองข้างเวลาเราเล่นไปเนี่ยถ้าคนที่เล่นเนี่ยบ่อยๆน่าจะรู้ว่าเหงื่อมันจะออกครับตรงมือเนี่ยครับผมเนี่ยเหงื่อมันจะออกแล้วเวลาเราเล่นเกมแบบที่ต้องไฟติ้งบ่อยๆอ่ะหรือแบบกำลังแบบว่าถึงจุดพีคเนี่ยแล้วมันจะชอบแบบลื่นครับจอยอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยปัญหาตรงนี้ได้เยอะเลยนะครับผมแต่ผมลองเอามาฟาร์มหาเงินดูในเกม TOSเดี๋ยวเราลองดูนะครับผมว่าผมจะเอาจอยตัวนี้ไปฟาร์มหาเงินในเกม Tea of Servia ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็ได้เข้ารอไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอจูนนิดหน่อยนะครับผมป๊าบป๊าบโอเคนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นลงซ้ายขวาสรุปเมื่อกี้จากการที่ผมสกรรมจอยอันนี้มันก็แข็งแรงทนทานนะครับผมใครบอกว่าถูกและดีไม่มีนี่ผมเถียงเลยครับ490บาทครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าครับผมนี่ครับกระโดดตีเปลี่ยนอาวุธปาบไปตีไปกระโดดไปกระโดดไปใช้สกิลเป็นยังไงแกยูหน่อยจ้ะยูหน่อยแกรับหน่อยสิแกก็กดติดทุกปุ่มนะครับนี่ผมกำลังลองให้นะครับผมกดยงกดยาปล่อยพิษโอเคอ่ะบอกไปนิดนึงครับสำหรับคนที่เล่นเกม Tea of Servia นะครับถ้าเกิดว่าคุณเสียบจอยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณติ๊กมันอัตโนมัติเอาไว้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นคีย์บอร์ดเล่นเมาส์หรือเล่นจอยนะครับมันจะปรับให้คุณออโต้เลยแต่ถ้าคุณไปติ๊กไว้ที่เมาส์เนี่ยมันก็คือหน้าแสดงอะครับมันก็จะโชว์เป็นพวกอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าใช้จอยได้ไหมก็ใช้ได้ครับผมแต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่รู้นะครับว่าสกิลไหนมันอยู่ยังไงดังนั้นอันนี้เป็นที่ตัวเกมนะครับผมคุณก็เข้ามาครับแล้วติ๊กเป็นอัตโนมัติเอาไว้ครับผมทีนี้เวลาคุณกดจอยปุ๊บเนี่ยหน้าต่างของตัวเกมครับมันก็จะเปลี่ยนไปให้อัตโนมัติเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปฟาร์มดูกันสักพักซิว่ามันเป็นยังไงหลังจากจอยอันนี้ได้ผ่านสงครามโลกมาแล้วเมื่อกี้นี้ครั้งหนึ่งครับผม
ทั้งปลาทั้งปล่อยตกนะครับผมเรามาดูกันที่ว่ามันจะยังใช้ได้ไหมแกอ๋อลืมไปผมมีวาร์ปครับไปที่เทมเบอรี่กันเลยดีกว่าแหมพร้อมจะลุยกันยังครับผมบัฟก่อนครับเฮ้ยวางเกี้ยงเลยขอย้ายชาแนลหน่อยครับผมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเริ่มมานิดๆหน่อยๆแกซอมบี้ลูกพ่อมาแล้วกิวแล้วกันคนที่ชอบฟาร์มสำหรับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าสายนี้เนี่ยของเนี่ยใช้น้อยมากเลยครับผมแล้วคือคาร์ดเนี้ยมันเก่งด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้ดีนะผมไปไปกินมีซอมบี้รถเข็นด้วยครับตามมาตามมาพ่อจะเบิ้มทิ้งให้หมดไม่ทันฉันหรอกก็เล่นค่อนข้างลื่นไหลเลยครับผมเนี่ยโอ้โหแล้วผมชอบมากเลยครับคือมันเล่นง่ายครับผมทีนี้คือสบายแล้วครับผมแก
ึ้มค่อนข้างลื่นเลยครับผมแรมครับผมบอกเลยตรงนีนั่งมาครับผมค่อนข้างจะเล่นสบายลื่นเลยครับผมสบายมากเลยครับเวลาเล่นจอยเนี่ยดีกว่ามานั่งกดคีย์บอร์ดเยอะเลยครับผมมันเพียบรับก่อนวายวายเร็วท่าเร็วเย้ฮิว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 โอเคครับเนี่ยโหจากการลองเล่นดูอย่าหมดกองนี้นะครับผมเพลินครับเพลินกันเล่นแล้วติดใจครับผมโอเคเรากลับเมืองกันดีกว่าโอเคครับจากที่ไปลองเจ้า Fantech GP11 Joy นะครับผม
คือตัวนี้เนี่ยเราดูกันชัดๆอีกครั้งครับผมนี่ครับราคา490บาทนะครับผมราคา490บาทผมว่าคุ้มค่ามากครับทั้งแข็งแรงทั้งทนทานแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับ PlayStation ก็ได้ระบบสั่นก็มีแล้วก็มีการลื่นข้างๆด้วยครับทำให้เพิ่มอรรถรสในการเล่นตัวปุ่มเนี่ยก็นุ่มนวลนิ่มการกดการอะไรก็ใช้ได้เลยครับหลังจากปล่อยตกทั้งปลาบนโต๊ะอะไรแล้วก็แนะนำเลยครับถ้าใครคิดจะซื้อจอยสักอันหนึ่งก็ฝาก Fantech GP11 เอาไว้ด้วยนะครับผม490บาทนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม The Ngot Channel นะครับผมชอบถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดถูกใจเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย